อนนั้นผมกำลังทำวงขวัญชัยเพชรเลิศอยู่ก็วันหนึ่งก็มีคุณพึ่งเนี่ยฮะตอนนั้นผมไม่รู้จักว่าเธอคือน้ำพึ่งเมืองสุพรรณหรอกมาขออยู่ที่วงด้วยตอนนั้นรู้สึกว่าเธอจะอายุประมาณสัก14ได้นะครับพอดูผมก็นึกว่าศิลปินนะฮะเห็นหน้ากันก็สงสารกันก็รับไว้แต่ตอนนั้นยังไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับเพราะพึ่งตอนนั้นยังเป็นเด็กบ้านนอก 100% เลยนะฮะหน้าตาก็ลักษณะเด็กบ้านนอกเลยพึ่งรุ่นสาวดูแล้วก็เหมือนคนกระเบื้องกระบ้านนะฮะแต่เวลาแต่งตัวนี่เธอจะสวยมากเหมือนทางศิลปินเขาบอกว่าครอบครูอ่ะพอครูขึ้นแล้วสวยพอแต่งตัวออกหน้าเวทีแล้วจะผ่องมากก็อยู่กับผมประมาณสัก2ปีได้ฮะก็ฝึกให้ร้องเพลงให้ทำลีลาสมัยก่อนร้องเพลงหวานนะครับแล้วมาตอนหลังเนี่ยถึงมาเปลี่ยนการร้องเพลงใหม่หลังจากที่มาอยู่กับผมสัก2อาทิตย์ได้นะฮะเหมือนเธอก็อยากจะร้องเพลงจนกระทั่งไปถึงอำเภอแม่เมาะตอนนั้นเดินสายเหนืออยู่อำเภอแม่เมาะเนี่ยให้ร้องครั้งแรกตอนแรกเราไม่มั่นใจว่ามันขี้เหร่นะไม่มั่นใจว่าจะดีผมก็อยู่ข้างนอกพอแต่งตัวออกหน้าเวทีแล้วพึ่งจะเป็นคนสวยเลยเป็นเด็กที่สวยเลยนะฮะแล้วก็ผ่องมากร้องเพลงแก้วรอพี่ไงเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้แต่งเพลงให้ร้องเพลงจากใบโพสต์เขียนให้ครับพอร้องเสร็จเราก็ดูเหมือนเด็กคนนี้น้ำเสียงดีจังถูกใจแล้วว่างั้นเถอะเลยก็เริ่มสนใจเธอแต่ตอนนั้นนะก็เริ่มเขียนเพลงทุ่งนางคอยเนี่ยให้ร้องก่อนแล้วก็มาความรักเหมือนยาขมพอให้ร้องเพลงช้าดูก็ร้องได้ดีมากครับมีครั้งหนึ่งที่เราเอาอัดเสียงนะฮะเพราะผมนี่จะถือแบบโบราณครูบาอาจารย์เนี่ยจะต้องทรมานก่อนกว่าจะให้เราร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยต้องดูน้ำอดน้ำทนกันอันนี้เราก็ทำกันเถอะนะครับเพราะปกติผมเนี่ยเวลาต่อเพลงอะไรเนี่ยจะเอาจริงจังแล้วก็ดุเด็กกลัวพึ่งก็กลัวฮะแต่ไม่ถอยกลัวแบบไม่ถอยฮะจะต้องเอาลูกเล่นอะไรให้เราให้ได้อะไรเงี้ยความตั้งใจของเธอเพราะลูกเล่นผมเนี่ยจะมีเพี้ยนก็เพราะถ้าร้องถูกต้องมันจะเพราะถ้าร้องไม่ถูกต้องมันจะเพี้ยนนะคือลูกเล่นผมจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็สรรหาลูกเล่นต่างๆมีอยู่เพลงนึงฮะที่ผมร้องออกไปครั้งนึงแล้วผมทำไม่ได้อีกแต่เพิ่งทำได้ตลอดนะคือเพลงบ้านเราท้องนาไงเป็นเพลงท่อนแยกอันนี้เพิ่งจะร้องเพราะมากเป็นคนก็ลูกทุ่ง 100% นะอดทนมากอดอยากหรือลำบากไงไม่บ่นนะ เขานอนตรงไหนเขาก็นอนได้พวกเราอยู่ที่ไหนเขาอยู่ได้จะมีการแสดงความอดทนออกมาเลยบางทีเรียกว่าดนตรีนะฮะหาโรงแรมนอนไม่ได้ก็นอนกันตามสราวัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็จ่ายค่าตัวเท่าไหร่ก็จะไม่บ่นเพียงแต่พอได้เพลงจากเราแล้วจะสนใจแต่เพลงร้องเขาจริงเอาจังเลยที่ไหนไม่ได้จะเอาให้ได้คือลูกเล่นผมบอกแล้วมันเป็นลูกพลิกแพลงนะฮะมีลูกเล่นต่างๆจนกระทั่งครั้งนึงนะฮะที่ผมยังจำภาพได้คือเพลงความรักเหมือนยาขมเนี่ยตอนนั้นอัดที่ห้องคิงสาวไงเนี่ยนะฮะร้องไปแต่เรารู้แล้วว่าร้องดีแต่เราแกล้งว่าถ้าร้องไม่ดีกว่านี่นะจะไม่ให้ร้องแล้วจะเปลี่ยนตัวร้องแล้วนึกสงสารฮะก็ไปแอบมุมผมก็แกล้งออกไปข้างนอกแอบมุมไปนั่งท่องแล้วร้องไห้ด้วย เราบอกต้องทำบทบาทเนี่ยความรักเหมือนยาขมเนี่ยคือเพลงที่ผิดหวังอย่างรุนแรงจะต้องแสดงน้ำเสียงนั้นออกมาให้ได้แล้วบอกนี่เอาแต่เสียงดีเฉยไม่ได้หรอกยังต้องเอาให้เศร้าด้วยนึกภาพให้ออกด้วยว่าเราโดนทำอย่างนี้จะเป็นยังไงตอนแรกทำไม่ได้เขาร้องไห้จริงๆครับผมรู้ว่าร้องไห้ผมก็เริ่มให้ร้องอีกพอร้องเที่ยวนี้รู้สึกจะดีหมดเลยใช้ได้เลยนะอารมณ์ใช้ได้หมดเป็นที่ออกแบบเองสะใจมากเรามาฟังกันต่อเพียบเลยดีกว่าใช่ไหมเพียบเลยดีกว่านะคะเป็นงานเพลงชุดใหม่ล่าสุดนะฮะมีคนหนึ่งขอรักนั่งนั่งสักครั้ง
ครับปกติแล้วเนี่ยเราจะดูว่านักร้องคนนั้นนิสัยเป็นยังไงหรือนิสัยจริงๆเขาเป็นยังไงแต่พุ่มพวงนี่เป็นนักร้องพิเศษจริงๆฮะมีอยู่ในสองลักษณะในตัวเขานะเขาจะทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับให้ร้องเพลงช้าก็ใส่อารมณ์ดีให้ร้องเพลงจังหวะก็ท่าทางออกสวยโดยไม่ต้องสอนนะฮะเขาจะเป็นโดยอัตโนมัติผมต้องบอกนักร้องคนนี้มีพลังสวรรค์ 100% ต่างกับนักร้องอื่นร้องได้ทั้งสองอารมณ์